คุณผู้ฟังที่ Yesterday 106.5 นะคะ 97 Mass Radio ค่ะและคุณผู้ชมที่รับชมผ่านรายการนิยาทอล์คค่ะวันนี้อยู่กับ DJ ปุ้มแพนด้านะคะมาแทน DJ พี่นกนิตยาอีก1วันในช่วงของ Dr. On Air นะคะวันนี้หัวข้อสัมภาษณ์พูดคุยบอกเลยว่าเหมาะกับคนในยุคปัจจุบันนี้มากๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพสายตาแน่นอนค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากทั้งลักษณะของการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตที่ชีวิตติดโซเชียลช่วงนี้นะโรคเกี่ยวกับดวงตามีหลากหลายโรคภัยที่เราจะต้องมาเฝ้าระวังกันสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยในส่วนของดร. On Air นะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในหัวข้อยกโลกป้องกันโรคต้อหินนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ปุ้มอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะคะแล้วเป็นแพทย์หญิงกัลยาเจตพัฒนานนท์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอจ๋านั่นเองนะคะเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหินนะคะจากศูนย์จักษุโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนั่นเองนะคะคุณหมอจ๋าค่ะเมื่อกี้ปุ้มเกริ่นมาเรื่องของสุขภาพดวงตาต้องบอกว่าคนยุคสมัยนี้ความสูญเสียงเรื่องของโรคเกี่ยวกับตานี่มีเพิ่มขึ้นมากไหมคะก็มีเพิ่มขึ้นค่ะทั้งจากปัจจัยเดิมๆและปัจจัยจากตัวเองแล้วก็หมายถึงว่าเรื่องอย่างอื่นที่เข้ามามีผลกระทบมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะตอนที่มีโควิดอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเพิ่มเติมจากชีวิตประจำวันเราเดิมอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นพวกจอคอมพิวเตอร์การทำงาน work from home หรือว่าการเปลี่ยนงานของบางคนที่ทำให้แบบการใช้สายตามากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จะมีผลกับสุขภาพตาได้ค่ะสุขภาพตาโรคที่ส่วนใหญ่คนไข้จะเดินทางมาหาคุณหมอที่ศูนย์จักษุแพทย์เนี่ยจะมีอะไรบ้างคะที่ในช่วงหลังที่พบเจอมากมีทุกโรคมีทุกรูปแบบ มีทุกรูปแบบเลยค่ะค่ะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลค่ะค่ะอย่างวันนี้เราจะโฟกัสที่เรื่องราวของโรคต้อหินใช่บางคนอาจจะยังพูดถึงเรื่องต้อจะมีทั้งต้อลมต้อกระจกแล้วก็ต้อหินซึ่งแตกต่างกันใช่ไหมคะคุณหมอแตกต่างกันค่ะคือชื่อค่ะมันเรียกเป็นเรื่องของต้อที่เป็นต้อต่างๆเนี่ยก็คือเรียกตามอวัยวะที่เกิดโรคอ๋อคราวนี้เนี่ยต้อหินเนี่ยถ้าเป็นคนไทยพูดใช่ไหมคะคำว่าต้อหินมันอาจจะทำให้เข้าใจผิดคิดว่ามีหินในตาหรือเปล่าถูกไหมคะค่ะค่ะเหมือนเราพูดว่าแบบฟันมีหินปูนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแบบเป็นหินปูนที่ฟันอย่างเงี้ยก็คือโอเคเรามีหินปูนที่ฟันเป็นหินลักษณะเหมือนหินเป็นแข็งแข็งคือในลักษณะฟิสิกอลมันจะเห็นชัดใช่ไหมคะใช่แต่ว่าต้อหินในของตาค่ะไม่ได้บอกว่ามีหินในดวงตาแต่ว่ามันเป็นการเรียกชื่อเท่านั้นเองเนื่องจากว่าโรคต้อหินเนี่ยค่ะ คนส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องของความดันลูกตาที่สูงสมัยก่อนถ้าเอามือไปจับหรือไปสัมผัสที่บริเวณดวงตาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแข็งกว่าปกติแข็งเหมือนหินเขาก็เลยเรียกว่าต้อหินค่ะมันไม่ได้มีหินในลูกตาไม่ได้มีอันนี้ไขข้อสงสัยบางทีบอกต้ออย่างต้อเนื้อบางทีเราก็จะเห็นเป็นเนื้อใช่ไหมคะใช่ถ้าหลายคนจินตนาการบอกต้อหินแต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินนี้จะมีช่วงอายุคือเป็นสาเหตุจากมีทั้งอายุมากขึ้นไหมคะหรือว่าปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดตัวต้อหินนี้ได้จริงๆตัวโรคต้อหินเองอะค่ะสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเจอในคนที่อายุมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันเกิดมาจากความเสื่อมของตาเราความเสื่อมของตาแล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดถึงคือเรื่องของความดันลูกตาปัจจัยที่ทำให้ความดันลูกตาเราสูงขึ้นจนมาเป็นภาวะเสี่ยงของการเป็นโรคต้อหินนี้มีอะไรบ้างอะคะก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของความเสื่อมตามอายุนะคะก็คือถ้าคนที่มีอายุมากกว่า40ปีนะคะหรือว่ามีประวัตินะคะ คนในครอบครัวโดยเฉพาะแบบญาติสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องท้องเดียวกันหรือว่าลูกอย่างเงี้ย ค่ะเป็นเราก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนปกตินะคือไม่ได้บอกว่าจะเป็น 100% แต่ว่ามีโอกาสมากกว่าคนปกติอ๋อก็คือมีลักษณะคือสืบทอดทาง
ใช้คำว่าพันธุกรรมได้ใช่ไหมคะได้ค่ะและอย่างผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับภาวะความดันอะไรต่างๆนี่เกี่ยวข้องไหมคะความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงค่ะว่าคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจะมีความดันลูกตาสูงอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันค่ะคนที่มีความดันโลหิตสูงในเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดการเป็นต้อหินได้ถ้าเส้นเลือดของเขาไม่ดีเพราะว่าจะมีอีกปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่จะเป็นปัจจัยความเสี่ยงของคนที่มีโรคประจำตัวเยอะว่าเป็นโรคอะไรบ้างถึงจะทำให้เป็นต้อหินเราก็จะเชื่อว่าโรคต้อหินเนี่ยเกิดจากคนที่มีเส้นเลือดที่ไม่ดีเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดตีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโรคเบาหวานที่ทำให้เส้นเลือดไม่ดีหรือว่าเป็นไมเกรนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดต้อหินได้แต่คือมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยเสี่ยงนะคะอืมค่ะในกรณีที่เราคุยกันเราอาจจะพูดว่าคนที่มีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าอาจจะมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นโรคมากกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยจะไม่เป็น ใช่ ได้ชัดเจนแล้วสถิติการเกิดโรคต้อหินในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยค่ะอัตรามันเพิ่มขึ้นหรือไม่ยังไงอะคะจากที่เขาสำรวจกันมานะคะทั้งทั่วโลกแล้วของประเทศไทยเองเนี่ยจะอัตราจะอยู่ที่ประมาณ 1-2% นะคะโดยที่เรากำลังพูดถึงว่าแบบพอเราอายุมากขึ้นนะคะค่ะ 1-2% คือ1ใน100คนหรือ2ใน100คนที่เดินมาเนี่ยต่อให้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยเพียงแค่อายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินแล้วที่จะเป็นต้อหินใช่คุณหมอคะถ้าอยากจะสอบถามอายุน้อยที่สุดที่คุณหมอเคยเจอว่าเป็นโรคต้อหินเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินมารักษาเนี่ยน้อยที่สุดที่คุณหมอเคยเจอคือประมาณอายุเท่าไหร่ได้เคยเจอเป็นเด็กแรกเกิดเลยค่ะก็คือคลอดออกมาเป็นเลยแต่ว่าอันนั้นเขาจะเป็นในแง่ของโรคต้อหินที่เป็นโรคต้อหินแต่แรกเกิดซึ่งอันนี้ไม่ได้พบบ่อยค่ะก็คือส่วนใหญ่จะมักจะมาร่วมกับโรคอื่นๆด้วยทางตาใช่ค่ะโอเคได้นะคะแล้วอย่างเวลาเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างว่าเรามีความเสี่ยงคือเหมือนอาการใกล้เคียงกับการจะเป็นละอย่างเช่นอย่างอันนี้ยกตัวอย่างอย่างคุณแม่ของพี่ปุ้มนะคะเป็นเบาหวานท่านเป็นเบาหวานท่านก็จะต้องตรวจเรื่องของตาตลอดอะไรเงี้ยนะเพราะคุณหมอก็จะให้ตรวจแล้วก็คือไปถึงสเตจที่เป็นต้อกระจกตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าคุณแม่เริ่มบ่นแล้วว่าเริ่มอ่านหนังสือมองไม่ค่อยชัดละอะไรอย่างเงี้ยก็คือลักษณะแล้วในส่วนของต้อหินนะคะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพอเป็นปุ๊บคือมันไม่เห็นเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ถ้าเราเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะค่ะอย่างต้อกระจกใช่ไหมคะค่ะคนจะมองเวลาคนมองเห็นผ่านต้อกระจกเนี่ยเขาจะมองเห็นเป็นเหมือนหมอกบังใช่ไหมคะหรือว่าสีมันไม่สดเหมือนเดิมสีมันจะขาวๆเหลืองๆเหมือนมีหมอกมีควันมาบังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเห็นแบบทั่วๆลักษณะเหมือนแบบทั้งภาพเนี่ยจะเห็นทั่วๆคราวนี้ในลักษณะของต้อหินเนี่ยค่ะต้อหินเนี่ยมันไม่ได้มัวแบบนั้นต้อหินเนี่ยมันจะมัวมาจากข้างๆขอบๆค่ะค่ะแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนเล็กลงแบบความมัวมันจะมาจากข้างแล้วก็ค่อยๆเข้ามาตรงกลางใช่ไหมคะลักษณะเหมือนมันถ้าเรากรอกลูกตาไปด้านข้างแล้วเราจะมองไม่เห็นหรือเปล่าคะประมาณนั้นไหมคะหรือว่ายังไงมันเหมือนเรามองผ่านท่อที่เล็กอ๋อสมมติเหมือนตอนเด็กๆที่เวลาเราเล่นของเล่นที่เป็นท่อที่ให้เราคลานเข้าไปใช่ไหมเด็กๆอะค่ะเหมือนเรามองผ่านท่ออันนั้นอะที่เราตรงกลางเราเห็นนะคะแต่ว่าข้างๆเราไม่เห็นไม่เห็นคราวนี้เนี่ยมันเลยเป็นประเด็นว่าคนก็จะมักไม่รู้ว่าฉันมองไม่เห็นนะเพราะว่าสมมติเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยค่ะเรารู้ว่าคุณพี่อยู่ตรงนี้หมออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่คนเป็นต้อหินนะก็เห็นเหมือนเรานี่แหละค่ะแต่เขาจะไม่เห็นว่าข้างๆเราอ่ะมีทีมงานยืนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
คือมุมมองการมองนี้จะความกว้างของความกว้างใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าไม่ได้เรียกว่าสำรวจตัวเองบ่อยๆนี่บางทีก็เผลอเลอไปได้นะคะคุณหมอใช่ไหมคะมันสำรวจยากด้วยค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยมักจะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะคือจะเห็นแบบปกติเลยค่ะต่อให้ความดันตาขึ้นสูงก็จะไม่ปวดด้วยค่ะจะมีอยู่เพียงกรณีเดียวค่ะที่จะทำให้มีอาการปวดลูกตาแบบผิดปกติได้คือภาวะต้อหินฉับพลันซึ่งไม่ได้เป็นกันทุกคนเป็นแค่บางคนที่มีอาการดังนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะไม่มีอาการแล้วคราวนี้จะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องมาตรวจตาคืออย่างต้อหินเนี่ยมันมีสเตจของความรุนแรงของโรคไหมคะคุณหมอมีค่ะก็ถ้าเป็นระยะแรกๆค่ะก็จะไม่รู้อย่างที่บอกอะค่ะค่ะพอถึงระยะที่รู้อะค่ะคือมันเป็นระยะไกลแล้วอ๋อส่วนใหญ่ที่มาแล้วอาจจะเป็นบอกว่าคุณหมอพยายามจะบอกส่วนใหญ่ที่มาอาจจะเป็นระยะที่เรียกว่ากลางถึงจะท้ายแล้วคือกลางถึงจะท้ายแล้วเพราะว่าถึงจะเขาถึงจะรู้สึกว่ามันการมองวิชั่นมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะคือปกติอาจจะแบบเตะของบ่อยไม่เห็นว่ามีรถข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าเดินๆอยู่แล้วก็ไปเตะสะดุดของทั้งที่แบบเราว่าเราก็มองตรงดีแล้วเนาะเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรขวางเราเนาะแต่ทำไมเราถึงแบบเดินเตะเดินสะดุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะหรือว่าบางคนขับรถอย่างเงี้ยบอกว่าไม่เห็นรถที่มาข้างๆคือเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงระยะที่มันมองไม่เห็นเองจริงๆหรือว่ามันยังไงแล้วก็ตรวจแล้วก็เจอใช่ใช่ค่ะอ๋อมันก็มีความเสี่ยงในจุดตรงนี้นะคะพอดีมีคำถามจากใน Facebook นิดนึงค่ะคุณหมอบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยมากอาจจะลักษณะคือโดนลมประทะลมอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดเป็นต้อหินบ้างไหมถ้าในกรณีของการโดนลมหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเจอแดดเจอฝุ่นเงี้ยค่ะค่ะยังไม่เกี่ยวกับต้อหินยังไม่เกี่ยวกับต้อหินแต่ก็อาจจะไปเกี่ยวกับต้อลมหรือว่าต้อเนื้อได้ใช่ซึ่งก็ถ้าเอาเป็นว่าแนะนำก็คือเวลาขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะใส่แว่นตาดำหรืออย่างงี้จะช่วยไหมคะช่วยจริงๆตามหลักการนะคะเราก็จะแนะนำให้ใส่แว่นตาดำที่กรองแสง UV ได้ค่ะเพราะว่าปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดต้อลมต้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพวกลมแดดฝุ่นนี่แหละค่ะคราวนี้ถ้าเราใส่แว่นตาดำมันก็แบบเกรนดำก็กันแดดเนาะตัวแว่นเองก็กันลมกันฝุ่นดังนั้นมันก็จะครบค่ะแต่คราวนี้ก็จะมีประเด็นอยู่ที่ว่ามันมองไม่ชัดคุณหมอแบบมันมืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้อาจจะบอกว่างั้นก็เป็นแว่นธรรมดาก็ได้ค่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีเนาะให้มันกันลมกันฝุ่นได้หรือถ้าใส่หมวกกันน็อกก็ที่มีตัวชิลปิดเนี่ยก็พอช่วยได้พอไหวนะคะได้อ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นของต้อลมต้อเนื้อนะอ่ะนี้เรากลับมาเรื่องในส่วนของต้อหินเมื่อกี้หมอบอกว่าถ้าเกิดเจอเร็วตรวจพบได้เร็วเนี่ยขั้นตอนการไปตรวจคัดกรองนี่มีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะคือปกติคัดกรองอะค่ะเราจะเหมือนเราไปทำสกรีนนิ่งเนาะดูคร่าวๆดีกว่าว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีภาวะความดันตาสูงไหมนะคะแล้วก็มีลักษณะขั้วประสาทตาที่ผิดปกติไหม อย่างเงี้ยค่ะโดยรวมๆถ้าเกิดว่าความดันตาไม่สูงขั้วประสาทตาดูสวยดีไม่ผิดปกติก็น่าจะไม่เป็นค่ะแต่ก็บอกไม่ได้ก็อย่างที่บอกค่ะการตรวจคัดกรองเนี่ยเราควรตรวจทุกปีเหมือนเราตรวจสุขภาพประจำปีทุกโรคแหละค่ะปีนี้ว่าไม่เป็นแต่ปีหน้าไม่รู้ก็แนะนำตรวจทุกปีปีละครั้งใช่แล้วช่วงอายุที่แนะนำเลยคุณหมอบอกว่า seriously ว่าอยากจะให้ไปตรวจนี้เป็นช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ไงคะ40ปีเป็นต้นไป 40... ค่ะโอเคงั้นไปได้ต้องไปแบบประจำแล้วล่ะด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่มีแบบปัจจัยเสี่ยงเยอะๆเช่นคือ
ยกตัวอย่างว่าบางคนแบบเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นแล้วเราอายุยังไม่ถึง40ปีเนาะแล้วเราก็มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นแบบภาวะของการใช้สเตียรอยหรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆที่จะก่อให้เกิดความดันลูกตาที่สูงขึ้นนะคะอ๋อคือการทานสเตียรอยติดต่อเนื่องในการรักษาโรคอื่นก็มีผลใช่ไหมใช่คือสเตียรอยที่ได้รับเข้าทางร่างกายเกือบจะทุกรูปแบบนะคะมีโอกาสทำให้ความดันลูกตาสูงขึ้นได้ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงเยอะเนาะเราจะมาก่อน40ปีก็ได้ค่ะค่ะก็ไม่เสียหายอะไรค่ะเพราะว่าถ้ามาตรวจคัดกรองต้อหินเราก็ถือโอกาสตรวจอย่างอื่นไปเลยสุขภาพตาก็ได้ใช่ค่ะทีนี้การสมมุติว่าถ้าเราตรวจละเราก็พบว่าเป็นละนะคะจะเป็นตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหรือว่าจะเป็นระยะปลายก็ตามแต่เนี่ยนะคะขั้นตอนในการรักษาสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอในส่วนของต้อหินปกติแล้วต้อหินก็จะไม่หายขาดค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นต้อหินเนี่ยมันหมายถึงว่าเส้นประสาทตาเราโดนทำลายไปแล้วค่ะเส้นประสาทตาคือเส้นที่ต่อจากลูกตาเราที่อยู่ด้านหลังลูกตาค่ะต่อไปที่สมองนะคะคือถ้าเกิดเนื้อประสาทตาที่มันจะส่งกระแสประสาทไปทำบุกทำลายไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีวิธีไหนให้มันเอากลับมาได้เชื่อมกลับมาได้หรือว่าแบบฟื้นฟูตัวกลับมาได้ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบว่าถ้ามันหายไปแล้วคือหายไปเลยค่ะดังนั้นวิธีการรักษาก็คือคงสภาพปัจจุบันที่ดีที่สุดไว้มันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงควรจะรู้เร็วให้คัดกรองควรตรวจเร็วรู้เร็วสำคัญมากใช่เพราะว่าค่ะวันหนึ่งที่การมองเห็นมันหายไปแล้วอะค่ะมันไม่มีตอนณวันนี้มันยังเรียกกลับมาไม่ได้อนาคตอาจจะไม่รู้เนาะอาจจะมีเทคโนโลยีหรือว่าการรักษาอะไรบางอย่างแต่ว่าณวันนี้ค่ะมันยังกลับมาไม่ได้ดังนั้นมันเลยมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นต้ออันเดียวเนาะในบรรดาที่เรารู้จักกัน4ต้อคือต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินใช่ไหมคะค่ะค่ะต้อหินเป็นต้อเดียวที่ถ้าตาบอดแล้วบอดเลยบอดแล้วบอดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นต้อกระจกอย่างเงี้ยยังเปลี่ยนกระจกตาได้ยังผ่าตัดเปลี่ยนเอาต้อกระจกออกใส่เลนส์ใหม่เข้าไปอุ้ยเห็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยของคุณแม่พี่ปุ้มก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่ต้อหินนี่คือถ้าเป็นแล้วอย่างที่คุณหมอจ๋าบอกว่าคือพลาดแล้วมันพลาดเลยใช่ใช่ค่ะทีนี้ได้ทราบมาว่าทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็จะมีในส่วนของการรณรงค์ให้ร่วมกันตรวจสุขภาพเรื่องของโรคต้อหินคัดกรองโดยเฉพาะค่ะทางศูนย์จักษุแพทย์ของทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเรามีอะไรพิเศษบ้างไหมคะในส่วนของเกี่ยวกับต้อหินเพราะทำกันบ้านข้อมูลเรา12มีนาคมนี้จะเป็นวันต้อหินโลกใช่ไหมคะก็ปกติเราก็จะรณรงค์กันทุกปีละครั้งไม่ว่าจะเป็นของทั้งภาคโรงพยาบาลเอกชนเองนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเองหรือว่าภาครัฐบาลหรืออะไร คือเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกมันเป็นปัญหาแล้วก็เราใส่ใจว่าเราไม่อยากให้คนไทยเนี่ยมีภาวะการมองเห็นที่ไม่ดีโดยที่แบบมันสามารถจริงๆรู้ก่อนได้คัดกรองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะก็จะมีเรื่องของการตรวจคัดกรองต้อหินเป็นแพ็กเกจค่ะบางคนอาจจะแบบพูดไม่ถูกไงว่าจะตรวจอะไรดีหมอจะรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำเสนอว่าถ้าเกิดคนไข้คนไหนอยากทราบว่าตัวเองเนี่ยประชาชนทั่วไปละกันค่ะอยากทราบว่าตัวเองเป็นต้อหินหรือเปล่าจะมาขอตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็บอกได้เลยค่ะว่าอยากตรวจคัดกรองต้อหินก็ระบุได้เลยค่ะแล้วก็จะมีชุดแบบทดสอบครบถ้วนค่ะถ้าเกิดทำแบบทดสอบทั้งหมดครบก็สามารถแจ้งได้เลยค่ะว่าตอนนี้สุขภาพตาเป็นยังไงบ้างมีโอกาสเป็นต้อหินไหมมีอะไรที่ควรระมัดระวังค่ะจะเป็นแพ็กเกจเลยระยะเวลาในการตรวจ
เข้ารับการตรวจแล้วก็วินิจฉัยโรคอยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง60นาทีน่าจะประมาณ1ชั่วโมงอะค่ะค่ะแล้วการเตรียมตัวก่อนที่จะไปให้คุณหมอได้ตรวจคัดกรองมีสิ่งไหนที่จะต้องกังวลเป็นพิเศษไหมคะอย่างเช่นว่าเวลาไปตรวจความดันลูกตาเราต้องหยอดอะไรนะตัวน้ำหยดไม่เทสไหมอันนี้ไม่ต้องใช่ไหมคะการตรวจคัดกรองต้อหินไม่มีการหยอดยาขยายม่านตาทำให้ตามัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะจะเป็นการตรวจการลักษณะการมองเห็นตรวจวัดความดันลูกตาเตรียมตัวอย่างเดียวค่ะพักผ่อนไปเยอะๆเพราะว่าอาจจะต้องใช้สมาธินิดหน่อยในการตรวจอ๋อค่ะอาจจะพักสายตาไปสักนิดนึงก็ดีแบบดูซีรีส์ดึกๆแล้วไปหาคุณหมอเลยนี่ก็อาจจะทำให้ผลการตรวจมันอาจจะไม่ได้รีเฟกอะไรออกมาแบบชัดเจนมากนะคะเรื่องของการบำรุงสายตาเดี๋ยวให้คุณหมอแชร์คร่าวๆสักนึงว่าการบำรุงเรื่องของเนี่ยค่ะเรื่องการรับประทานอาหารช่วยไหมหรือลักษณะการพักสายตาระหว่างหลังจากการทำงานหรืออะไรต่างๆการที่จะเรายืดให้สุขภาพสายตาเราดีขึ้นยาวขึ้นก็ทั่วๆไปนะคะปัจจุบันนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าใครๆก็ใช้คอมพิวเตอร์ใครๆก็ใช้สมาร์ทโฟนใครๆก็ใช้แท็บเล็ตโดยเฉพาะแบบเด็กๆที่เดิมไม่ต้องใช้ก็ต้องใช้เนาะผู้ใหญ่ก็เช่นกันค่ะคนสูงอายุเดิมที่อาจจะแบบไม่ต้องใช้ก็ต้องใช้ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เมื่อยตาแบบตามันเมื่อยล้าเมื่อยตามันมีความรู้สึกเมื่อยตาอยากจะนอนหลับอยากจะพักผ่อนหรือไม่ก็มีอาการแบบว่าแสบเคืองตาน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็โรคจริงๆอ่ะมันไม่ร้ายแรงก็คือเป็นภาวะนี่แหละค่ะภาวะการเมื่อยล้าจากการใช้สายตาเยอะๆหรือว่าเป็นโรคตาแห้งค่ะแนะนำก็คือพักสายตามันก็จะมีก็แล้วแต่น้องว่าคือก็เข้าใจนะเพราะว่าบางคนนะคะทำงานแบบว่าพักไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็อยากจะบอกว่าถ้าพักไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมเราละกันจริงๆแล้วยาที่อยากจะแนะนำหยอดเลยคือน้ำตาเทียมให้สม่ำเสมอเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเรามองจอคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าเล่นสมาร์ทโฟนตาจะแห้งใช่ไหมคะใช่คือนี่ไม่รับรวมกับปัจจัยอื่นที่จะทำให้ตาแห้งอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบโรคประจำตัวการใช้ยากินยาหรือว่าเป็นแบบปัจจัยอื่นๆค่ะนี่พอดีมีคำถามมาพอดีเลยค่ะคุณหมอบอกสายตาสั้นมากนะคะประมาณ1,000 กว่าใส่คอนแทคเลนส์มานานเป็น10ปีมีภาวะความเสี่ยงจะเป็นต้อหินบ้างไหมคะมีค่ะ อันดับแรกเลยก็คือว่าโอ้ไม่แน่ใจว่าคุณเขาอายุเท่าไหร่ค่ะสมมติถ้าเป็นอย่างพี่ปุ้มละกันปุ้มสายตาสั้นใส่คอนแทคเลนส์มั้งแต่อายุ15บวกลบคูณหารมา30กว่าปีอย่างนี้นี่ควรจะตรวจบ่อยแค่ไหนยังไงคะคือจริงๆแล้วคนที่สายตาสั้นนะคะสั้นนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยมีประเด็นกับอันนี้สั้นประมาณ800ค่ะถ้าสั้น800แปลว่าสั้นมากค่ะแปลว่าสั้นมากนั่นนี่เขาเอาที่600เขาอืมคราวนี้เขาก็ภาวะสายตาสั้นมากๆอะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดต้อหินได้ค่ะค่ะอันนี้เหมือนคอนซัลท์คุณหมอไปเลยเลยถ้าสมมติว่าวันไหนรู้สึกว่าเราอยากจะพักจากการไม่ใส่คอนแทคเลนส์ใส่แว่นตาจะดีกว่าไหมคะคุณหมอมันจะช่วยเรื่องภาวะตาแห้งหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะช่วยค่ะคอนแทคเลนส์ก็จะเป็นเรื่องของใส่แล้วตาแห้งเพราะว่าปกติแล้วตาเรามันแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนผ่านอากาศค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอย่างวันไหนที่พี่ปุ้มรู้สึกว่าโอเคเริ่มมีตาแห้งมากๆหนักๆเนี่ยบางทีก็จะไม่ใส่คอนแทคเลนส์ไปเลย 3-4 วันเหมือนกันนะคุณหมอดีค่ะดีใช่ไหมคะโอเคปฏิบัติตัวถูกแล้วดีค่ะดีค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะยังแบบมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปบางทีใส่แว่นจะแบบพอใส่คอนแทคเลนส์นานๆแล้วบางทีมันติดเหมือนกันนะคะติดว่าพอกลับไปใส่แว่นรู้สึกรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีอยู่ช่วงนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องเราจะต้องใส่คอนแทคเลนส์ตื่นเช้ามาเราใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันจนรู้สึกแบบ
ไปตรวจอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็มีภาวะตาแห้งอยู่บ่อยๆหยอดน้ำตาเทียมก็แล้วแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องพักสายพักตาเราบ้างเพราะเราก็ลำพังอยู่กับจอนู่นจอนี่ตามันก็จะแห้งใช่ค่ะค่ะได้ได้ก็เป็นคำถามนะที่เชื่อว่าพันกว่าอย่างที่คุณหมอบอกมีความเสี่ยงแล้วใส่หยอดน้ำตาเทียมถึงแม้จะไม่สายตาสั้นถึงแม้จะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็ควรหยอดใช่ไหมคะใช่เป็นสม่ำเสมอให้พยายามคืออาจจะไม่ได้มีความจำเป็นมากในกรณีคนที่ไม่ได้ใช้สายตาเยอะหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรนะคะแต่ว่าด้วยตัวน้ำตาเทียมเองเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะกับคนทุกวัยประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยจริงๆตัวน้ำตาเทียมเองเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษแน่ๆค่ะค่ะเขาจะช่วยได้ยืดอายุแล้วก็ดูแลสุขภาพตาของคุณผู้ฟังกันได้ยาวนานขึ้นนะคะเดี๋ยวสุดท้ายนิดนึงค่ะอยากจะให้คุณหมอจ๋าได้แนะนำในส่วนของเนี่ยค่ะในช่วงเดือนมีนาคมนี้พิเศษสำหรับที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่เราจะมารณรงค์เรื่องราวของโรคต้อหินป้องกันยังไงเดี๋ยวปิดท้ายให้กับเรากันสักนิดนึงค่ะค่ะก็อยากให้มาตรวจคัดกรองโรคต้อหินกันนะคะไม่ว่าคนที่จะมีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงหรือว่าไม่แน่ใจยังไงก็อยากให้มาตรวจดีกว่าค่ะ อย่างน้อยเนี่ยเรารู้เรื่องโรคต้อหินไปแน่ๆแล้วก็เราอาจจะได้ตรวจคือมีการตรวจสุขภาพตาไปด้วยในตัวได้นะคะสำหรับเดือนนี้นะคะทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็จะมอบส่วนลดเนื่องจากวันต้อหินเนาะในราคาค่าตรวจแพ็กเกจที่เป็นตัวคัดกรองโรคต้อหินนะคะในราคา 4,000 บาทค่ะจากปกติ 6,000 บาทภายในวันที่31มีนานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าของโรงพยาบาลหรือแบบคนที่ไม่เคยมาตรวจเลยหรือว่าตรวจอยู่แล้วก็สามารถซื้อคูปองนี้ได้ค่ะค่ะสมมติว่าวิอยากจะมาตรวจแต่ว่าเดือนนี้ไม่ว่าจะมาตรวจเดือนหน้าซื้อไว้ก่อนได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดหมดเดือนนี้ไปแล้วถ้าเกิดว่าราคามันกลับไปเหมือนเดิมการตัดสินใจอาจจะเนาะใช่หมายถึงว่าบางคนคือบางคนมีนัดค่ะสมมติว่ามีนัดหมออยู่แล้วเดือนพฤษภาสมมติเนาะแล้วคนที่มีนัดเนี่ยที่เป็นโรคต้อหินอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าต้องราคาค่าตรวจเนี่ยมันเท่าไหร่คราวนี้อันนี้เป็นเราก็จะโฆษณาเขาเรียกว่าไม่ใช่โฆษณาเราประชาสัมพันธ์กันก่อนว่าสามารถเก็บไปใช้มาซื้อก่อนได้แล้วก็เก็บไปใช้ได้ค่ะหรืออย่างกรณีที่อาจจะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคประจำตัวอย่างเบาหวานความดันหรืออะไรก็ตามแต่โรคหัวใจโรคอะไรที่มีความเสี่ยงกับหลอดเลือดที่ไม่แข็งแรงถ้าให้ดีก็คือซื้อตัวแพ็กเกจนี้ไว้ได้แล้วก็เพราะยังไงคุณต้องตรวจอยู่แล้วเราขายไม่หมายถึงว่าเราไม่จำกัดค่ะว่าคนที่อยากจะมาตรวจเป็นใครก็ได้คือเราตั้งใจอยากให้มาตรวจอยากให้เข้าถึงได้เนาะเพื่อสุขภาพตาของทุกคนใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามาตรวจอะค่ะไม่ได้ห้ามว่าจะถามโรคอื่นไม่ได้ด้วยก็คือสามารถถามโรคอื่นก็ได้ค่ะไม่ใช่เฉพาะว่าเอ้ยถ้าฉันซื้อชุดตรวจคัดกรองต้อหินแล้วท่านจะถามเรื่องโรคตาแห้งได้ไหมอะค่ะถามได้ปรึกษาคุณหมอได้ปรึกษาได้ค่ะนะคุณหมอก็จะมาวินิจฉัยให้ว่าสุขภาพตาดีอยู่แล้วนะหรือว่ามีอะไรอยากจะให้คุณหมอแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลบอกเลยว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นการทำงานเนาะยังจังบางคนอย่างนักบัญชีอย่างเงี้ยแน่นอนโอ้โหปุ้มเห็นหลายคนสุขภาพตาจะเสียมากเพราะว่า1คือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆไม่พอนะยังต้องจ้องตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อีกนะคะหรือแว้แต่ผู้สูงอายุที่ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ผู้สูงอายุนี่ก็โซเชียลเล่นไลน์ตัวก็จะเล็กๆนะคะงั้นก็บุตรหลานช่วยกันดูแลอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาตรวจเป็นทั้งครอบครัวเลยก็ได้
จะยิ่งดีมากๆเนาะได้ถือว่าเป็นครบรอบ1ปีกับวันโลกต้อหินโรคใช่ไหมคะที่เราจะสามารถที่จะเหมือนเดือนทุกปีในช่วงเดือนมีนาเราได้ตรวจกันให้เป็นประจำนะคะสำหรับศูนย์จักษุแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนี้เปิดบริการทุกวันไหมคะคุณหมอทุกวันค่ะมีจักษุแพทย์อยู่7วันเลยค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์เปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะแนะนำว่าถ้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก่อนอาจจะโทรเป็นเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลค่ะ1719แล้วก็ต่อแผนกตาหรือว่าศูนย์จักษุอย่างเงี้ยค่ะได้เลยค่ะต้องการจะสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเรื่องของแพ็กเกจเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเราจะมีทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยตอบคำถามค่ะสำหรับใครที่อยากจะส่งรูปมันจะมีอยากจะส่งรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าขอโอปิเนียนจากคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะโทรมาที่โรงพยาบาลแล้วถามว่าเราจะสามารถส่งรูปอีเมลอย่างเงี้ยก็มีช่องทางนั้นเหมือนกันค่ะบางคนอยากปรึกษาค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นก่อนไม่แน่ใจใช่ใช่บางคนไปซื้อยามาได้ยานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะทำนัดเข้ามาตรวจอยากจะปรึกษาเรื่องยาที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันค่ะทำได้เหมือนกันใช่โทรศัพท์เข้ามาก่อนก็ได้ค่ะว่าจะสามารถทำได้ในช่องทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอจ๋านะคะแพทย์หญิงกัลยาเจตพัฒนานนท์นะคะจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต้อหินโดยเฉพาะนะคะเพราะนั้นบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันแล้วก็ที่คุณหมอได้เน้นย้ำว่าการเกิดโรคต้อหินเป็นได้ในทุกช่วงวัยนะแล้วก็การคัดกรองคือสิ่งที่สำคัญถ้าคุณเป็นแล้วกู้กลับคืนมาไม่ได้อย่างที่คุณหมอพูดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณหมอมากๆนะคะค่ะก็สำหรับนะคะในส่วนของรายการด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะนิยาทอล์กนะคะ97 Mass Radio Yesterday 106.5 นะคะแล้วก็ยังคงไปติดตามรับชมรีรันกันได้ทางช่องอันดามัน Channel ด้วยนะคะผ่าน PA Cable TV ค่ะสัปดาห์นี้ก็ขออนุญาตลาคุณฟังกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาอยู่ด้วยกันกับด็อกเตอร์ออนแอร์และ DJ พี่นกนิตยาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ